มาถึงช่วง Business World กันบ้างจะพาคุณผู้ชมไปดูที่เกาหลีใต้กันหน่อยครับไปดูค่านิยมการใช้สินค้าแบรนด์เนมที่ว่ากันว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันในช่วงนี้ครับอันยองอาเซโยค่ะคุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนซีรีส์เกาหลีนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าพระเอกนางเอกเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมแบรนด์เนมทั้งตัวเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ใช่แค่ในซีรีส์อย่างเดียวแต่ในชีวิตความเป็นจริงคนเกาหลีใต้เขาก็อู้ฟู่ไม่แพ้ในซีรีส์เหมือนกันนะคะมีข้อมูลจากการประเมินของ Morgan Stanley เขาบอกว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยชาวเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในโลกตัวเลขนี้น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าประชากรชาวจีนเนี่ยชอบของแบรนด์เนมแต่ถ้าเทียบกับเกาหลีใต้แล้วเกาหลีใต้ชนะเลยนะคะซึ่งในปี2022ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายสินค้าหรูเติบโตขึ้น124%เป็น 16,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 560,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น325ดอลลาร์สหรัฐต่อคนนะคะประมาณ 10,000 บาทนั่นก็แปลว่ามากกว่าคนจีนที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยประมาณ55ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวและ280ดอลลาร์สหรัฐสำหรับชาวอเมริกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเกาหลีสูงมากทีเดียวเนี่ยพอเทียบกับชาวจีนแล้วก็ชาวอเมริกันนะคะทีนี้เราก็จะพบว่าการเติบโตของสินค้าแบรนด์เนมในเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงไตรมาสที่2ของปีที่ผ่านมานะคะซึ่งนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley เขาก็อธิบายปรากฏการณ์นี้เหมือนกันนะคะว่าความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยของชาวเกาหลีใต้นั้นได้รับแรงหนุนจากอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้ชาวเกาหลีใต้ดูเหมือนว่าเขาจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะรายได้ต่อครัวเรือนของคนเกาหลีเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ11เมื่อเทียบกับปี2021และร้อยละ76ของรายได้ต่อครัวเรือนมาจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นะคะที่มีราคาสูงขึ้นนับตั้งแต่ปี2020นอกจากเรื่องของรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วนะคะคนเกาหลีใต้มาใช้แบรนด์เนมก็เพราะอะไรเพราะแสดงถึงสถานะทางสังคมนี่แหละค่ะเพราะว่าเราจะต้องโพสต์รูปลงโซเชียลนะคะก็ไม่อยากจะน้อยหน้าเพื่อนก็เป็นไปได้ซึ่งในเกาหลีใต้การแสดงความมั่งคั่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมจากการสำรวจของ McKinsey นะคะพบว่าเพียงแค่ร้อยละ22ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวเกาหลีเท่านั้นที่เขาคิดว่าการอวดรวยโดยการใช้แบรนด์เนมเนี่ยเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะส่วนร้อยละ45ของญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าการใช้แบรนด์เนมเนี่ยนิสัยไม่ดีก็คือสูงกว่าของเกาหลีใต้ส่วนของจีนอยู่ที่ร้อยละ38นะคะสำหรับภาพรวมสินค้าลักชัวรี่ทั่วโลกในปี2023 McKinsey ก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเติบโตไปอีกนะคะอยู่ที่ร้อยละ5ถึงร้อยละ10แรงหนุนจากความต้องการของสหรัฐและในจีนถึงแม้ว่าปัจจุบันลูกค้าคนจีนจะใช้จ่ายกับสินค้าหรูน้อยกว่าเกาหลีใต้ถึง6เท่านะคะแต่ตลาดเกาหลีใต้กับจีนมีความใกล้เคียงกันเพราะอะไรเขามองว่าการใช้สินค้าแบรนด์เนมสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงฐานะค่ะจริงๆอยากจะได้อะไรก็ไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องถามเงินในกระเป๋าของตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าไม่เป็นหนี้ก็โอเคสามารถซื้อได้แต่ถ้าถึงขั้นจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินจนเกินตัวเนี่ยอันนี้ของที่มันต้องมีอาจจะยังไม่ต้องมีก็ได้ในตอนนี้และนี่ก็คือทั้งหมดของ Business World ค่ะนอกจากเรื่องของเงินในกระเป๋าที่ต้องตอบให้ได้ว่าเหมาะกับการซื้อข้าวซื้อของนั้นหรือเปล่านะครับอาจจะต้องลองกลับมาถามตัวเองดีๆว่ามันคือความสุขของตัวเองจริงไหมเพราะความสุขในวันนี้กับอีก10ปีมองกลับมาความสุขมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมในการตัดสินใจนะครับพี่เจี๊ยบพูดแบบคนผ่านโลกมาเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ใช่ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ